เมื่อท่านค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆความสงสัยใคร่รู้จะนำพาให้ท่านเนี่ยจะต้องไปซื้อเครื่องบดไฟฟ้าผมขอเกริ่นถึงสาเหตุก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยผมได้ใช้ที่บดที่เป็นมือหมุนนะครับ Helio Mini Slim Plus เปลี่ยนเพราะว่าอยากจะได้วัสดุและทัชชิ่งนะครับหรือสัมผัสที่ดีขึ้นและบดได้เร็วขึ้นเฟืองที่มันมีราคาแพงขึ้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกในการทำกาแฟที่ดีขึ้นแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเป็น J-Expo ราคาประมาณ 5,000 บาทเนี่ยเป็นที่บดมือที่ผมชอบมากมันใช้งานได้ดีมากแล้วก็เรารู้สึกพอใจไม่เคยที่จะอยากได้ที่บดในรูปแบบอื่นเลยจนกระทั่งผมเนี่ยเริ่มมีความสนใจในเครื่องทำกาแฟที่หลากหลายนะครับแฟลเนโอนะครับเครื่องที่ทำให้พวกเราได้เข้ามารู้จักกันแอโรเพรสนะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะซิมเปิลสกัดโดยที่มีลูกเล่นในเรื่องของแรงดันเข้ามาเกี่ยวลองเล่นกับตัวแอโรเพรสเนี่ยทดลองสูตรมากมายเลยที่เราหาได้จากเว็บไซต์เรียบง่ายแต่ว่าสามารถทำออกมาได้ในหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราอยากจะทำแบบยากหรือแบบง่ายนะครับพอถัดจากตัวแอโรเพรสนะครับก็ไม่พ้นครับที่จะต้องไปทำแบบดริปนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่ากาแฟที่มันมีการคั่วอ่อนแล้วมันให้เทสโน้ตในรูปแบบต่างๆที่มันมีรายละเอียดลงไปลึกขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยลองเล่นมาแล้วก็ลองทำมานะครับในทุกๆวันนะครับปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เรามีการทำกาแฟที่หลากหลายเนี่ยมันจะต้องมีการจูนเบอร์บดที่แตกต่างกันตัวแฟลร์นะครับจะใช้ระดับการบดที่ค่อนไปทางละเอียดนะครับหรือมีเดียมไฟไปถึงไฟนะครับตัว AeroPress เนี่ยเล่นได้หลากหลายตั้งแต่หยาบไปจนถึงระดับเอสเปรสโซ่ตัว Drip เนี่ยจะใช้ระดับการบดไปในทางหยาบไปถึงมีเดียมนะครับและล่าสุดเนี่ยผมก็ได้สั่งอีกเครื่องหนึ่งก็คือ Lock Espresso มาด้วยนะตัวเนี้ยจะใช้ระดับที่มีความละเอียดคล้ายๆกับแฟลร์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีความสนใจในเรื่องของโมคาพอตสาเหตุที่ว่ามันต้องมีการบดหลากหลายเนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยผมใช้ที่บด J-Expo ใช่ไหมครับผมก็จะต้องจำเบอร์ไว้เลยว่าดิปไป36คลิกกลับมาแฟลร์20คลิกไปเป็นล็อกเป็น19คลิกกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการทำที่นานประกอบกับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำสูตรกาแฟก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะต้องหาเครื่องบดไฟฟ้าก่อนที่เราจะไปลองรู้จักกับเครื่องบดไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องที่ทำในจีนนะและผมเข้าใจว่าถูกมาตีแบรนด์เป็นยี่ห้อที่เราเสิร์ชเจอกันเนี่ยคือเจอมีไลน์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบดที่สามารถจะบดระดับตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดได้มีหลายท่านได้ทำรีวิวไว้ใน YouTube แต่จะไม่ได้มีเยอะนะครับแล้วผมเนี่ยก็มีความชื่นชอบในดีไซน์ของเครื่องเพราะว่ามันมีความดูโหดๆดูยากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆรอบตัวเนี่ยหลังจากที่ผมส่งลิสต์ของเครื่องบดไปให้เขาดูเนี่ยเขาบอกว่าเออใช้เครื่องนี้สิมันดูยากดีนะฮะอันนี้คือจากปากคนที่ไม่ได้กินกาแฟจริงจังตอนแรกเนี่ยมีความสนใจในเครื่องตัวหนึ่งมากแต่ว่าราคามันจะสูงกว่านี้นะครับก็คือ X54 นะ Malconic นะครับราคา 23,000 ตอนแรกเนี่ยผมได้เก็บเงินจำนวนนี้ไว้แล้วเพื่อเตรียมที่จะซื้อ X54 นะครับแต่ไปมาหลังจากที่ลองดูจากพฤติกรรมการกินปริมาณแก้วที่เราจะต้องชงในบ้านเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนกินเนี่ยดูเหมือนว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ตัว X54 แล้วก็พร้อมเอาเงินลงทุน 23,000 ผมก็เลยค่อนข้างจะเอ็นเอียงมาทางตัวที่มีราคาย่อมเยาวกว่านะครับก็พยายามหา1ก็คืออยากได้ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็2คือผมดูจากดีไซน์และพยายามที่จะหาข้อมูลจากใน YouTube ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงใน Google ด้วยนะครับก็ได้ไปเจอตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาคือเครื่องนี้นะครับเราสามารถจะเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับมันจะมีหัวแปลงมาให้อุปกรณ์ของเครื่องนี้ที่ติดมาด้วยเนี่ยเรียบง่ายมากมันจะมีแค่ฝามันจะมีตัวโถนะครับซึ่งมันจะเป็นสีชากัน UV นะฮะแล้วมันจะมีฝาปิดนะครับซึ่งเป็นยางที่ดูธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งนะจะมีกลิ่นมาด้วยนะผมคิดว่าต้องล้างน้ำก่อนน่าจะดีนะครับหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยก็คือเอาไว้จูนเบอร์บดนะครับ
โดยที่มันจะเริ่มจากตำแหน่งเหมือนกับว่าเป็นเลข0เลยนะครับตรงนี้0แล้วไป1นะครับมันจะมีระดับการบดเนี่ยไปถึงเบอร์8เราสามารถที่จะจูนโดยการหมุนนะครับการหมุนปุ่มกดตรงนี้มันจะไปทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะมีเสียงดังคลิกคลิกคลิกแล้วก็สัมผัสการบิดเนี่ยผมว่าปานกลางนะไม่ได้รู้สึกถึงของแพงอะไรรู้สึกปานกลางเท่านั้นแต่ว่ามีความแน่นนะครับแล้วก็ตัวผงกาแฟเวลาเราบดเนี่ยมันจะออกมาจากทางด้านล่างนะครับตอนที่ผมดูจากในเว็บไซต์เนี่ยผมไม่เห็นว่ามันมีตัวสปริงที่เข้าใจว่าเอาไว้ดีดเพื่อให้พวกเศษกาแฟมันตกลงมานะครับเราเอาตัวโถที่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วยื่นมือเข้าไปด้านหลังตรงนี้จะมีปุ่มอยู่เวลาผมจะเปิดเครื่องใช้งานนี่นะครับมอเตอร์มันค่อนข้างที่จะแรงเดี๋ยวผมจะลองจูนเบอร์เนี่ยขึ้นมาสักนิดนึงเบอร์หนึ่งนะฮะลองเปิดนะฮะเราจะต้องคอนโทรลการเปิดปิดเองและเวลาเราเปิดเราจะเห็นไฟนะครับมันจะเป็นเงาอยู่ทางด้านล่างนะไม่ต้องไปก้มมองอะไรให้มันยากนะครับทีนี้เราจะมาลองดูในเรื่องของผลลัพธ์กันดีกว่าว่ามันบดยังไงแล้วก็มันบดนานแค่ไหนนะครับกับกาแฟในแบบที่ผมชงนะครับ17กรัมนะครับคือจำนวนที่ผมใช้เป็นประจำสำหรับล็อกกับแฟร์นะครับเปิดฝาด้านบนเทกาแฟลงไปปิดฝาเอาเลยครับพอเสียงมันวี้นะครับก็แสดงว่าบดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะถ่ายผงให้ดูว่าแบบละเอียดสุดเนี่ยมันละเอียดขนาดไหนนะครับเจ้าตัวผงตอนนี้ที่มองเห็นเนี่ยมันมีความเป็นปุยเลยนะฮะคือมีอากาศอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งฟูดีนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับถัดไปนะขอมาเป็นเบอร์2นะครับขอข้ามเบอร์1มาเลยนะครับเพื่อให้ดูว่าถ้าบดหยาบขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนนะครับผมจะใช้เป็นโดส16เหมือนเดิมเลยนะครับครั้งนี้ใช้เป็นเบอร์2ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับน่าจะประมาณ5วินะสำหรับ16กรัมนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมีความชัดเจนนะครับแล้วก็อีกแก้วนึงเนี่ยผมจะขอมาเป็นเบอร์ที่หยาบขึ้นนะครับขอลองเป็นเบอร์5นะครับอันนี้จะบดได้เร็วกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้มือแตะๆลงไปนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าเนื้อของมันเนี่ยมันละเอียดแค่ไหนเราจะเริ่มที่ระดับของเบอร์0เลยนะครับก็คือละเอียดที่สุดตัวนี้นะครับแล้วก็มีความสม่ำเสมอถือว่าดูโอเคเลยครับต้องลองสกัดนะครับตัวที่2คือการบดในเบอร์ที่หยาบขึ้นนะครับน่าจะประมาณมีเดียมนะครับจะได้ความละเอียดระดับนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นการบดที่ค่อนไปทางบดหยาบอันนี้น่าจะเป็นการบดที่เอาไว้แช่เลยนะครับแทนที่จะต้องไปบดแล้วก็ต้องคอยจูนหรือว่าบดมือเวลาที่เราจะทำหลายๆช็อตให้เพื่อนกินหรือว่าเวลามีการประชุมที่บ้านเนี่ยนะครับเราใช้เครื่องแบบนี้กดปัง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 นะมันจะทำงานได้สะดวกขึ้นมากๆด้วยสปีดความเร็วแล้วก็ด้วยคุณภาพที่ทำได้เนี่ยเครื่องตัวนี้นะฮะน่าจะพอที่จะใช้งานกับร้านที่เป็นสโลบาร์แนวเล็กๆย้ำเลยนะฮะว่าแนวเล็กๆเดี๋ยวผมจะลองไปสกัดสักช็อตหนึ่งนะครับโดยการใช้งานเครื่องนี้
สิ่งที่เราจะต้องจำไว้ก็คือสำหรับเครื่องแฟลร์เนี่ยจะใช้ที่เบอร์ 0.5 นะครับล็อกเนี่ยจะใช้เบอร์0เลยนะฮะ0กับ 0.5 เท่านั้นนอกนั้นถ้าหากเราไปทำเมนูอื่นๆจะไปดริปจะไปแช่หรือว่าอื่นๆแล้วก็สามารถบดหยาบนะซึ่งบดหยาบเนี่ยมันน่าจะทำได้อยู่แล้วผมเตรียมนม2แก้วนะครับนมเนี่ยใช้ประมาณ100 ml แล้วก็ใส่ไซรัปแค่นิดเดียวประมาณ5 ml เดี๋ยวเราจะลองเอามาเทสกับล็อกนะครับที่สกัดออกมาแล้วก็แฟลร์นะครับคนละเม็ดกันอันนึงมันเป็นขั้วเข้มอันนึงมันเป็นขั้วกลางนะแต่ว่าเรามาลองชิมกันเท่าที่มีแล้วกันนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับราดลงไปเลยราดลงไปเลยนะครับผมจะชิมอันที่เป็นแฟลร์ก่อนรสชาติยอดเยี่ยมสั้นๆเลยเปรี้ยวนิดๆเป็นกาแฟแบบรสชาติลิชนะครับคือมีความหวานไปนะครับทีนี้มาดูล็อกกันบ้างล็อกที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาเพราะผมไปชิมที่ร้านหนึ่งมาแล้วผมชอบนะครับมาดูซิว่าอันนี้จะยังประทับใจไหมรสชาติมีความต่างกันตัวของล็อกเนี่ยรู้สึกเลยครับถึงความถั่วที่ผมเอามาใช้เนี่ยเป็นเม็ดที่มีเทสโน้ตที่เป็นนัตตี้มันออกชัดเลยแต่ว่าความมีมิติตอนปลายน้อยกว่าแฟร์พีนัทเนี่ยใช่เลยพีนัทบัตเตอร์รสถั่วเนี่ยออกเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเราต้องการที่จะเทสเครื่องบดและเบอร์บดซึ่งในคลิปนี้ท่านได้รู้แล้วว่าถ้าเป็นเครื่องบดตัวนี้ต้องใช้เบอร์อะไรกับเครื่องอะไรนะครับก็หวังว่าใครหลายๆคนที่กำลังมองหาข้อมูลในส่วนนี้จะพอได้ข้อมูลที่จะเอาไปใช้งานหรือคิดในการต่อยอดอะไรบางอย่างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและพบกันในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ